สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำชูการ์คุกกี้กันนะคะหรือว่าคุกกี้น้ำตาลนะคะพี่แมวก็มีส่วนผสมนี่นะคะเป็นเนยเนาะพี่แมวก็จะใส่เนยลงไปในโถตีเลยนะคะเนยนี่เป็นเนยไม่รสจืดนะคะอันซอสนะคะอันซอสค่ะพี่แมวก็ใส่ลงไปเลยนะแล้วก็ทรายนะคะนี่นะคะน้ำตาลทรายของพี่แมวเนาะพี่แมวก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะแล้วพี่แมวก็จะตีนะคะสองส่วนผสมนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะเราก็มาตีส่วนผสมของเนยกับน้ำตาลก่อนนะคะด้วยความเร็วปานกลางนะคะตีเขาจนเข้ากันนะคะเดี๋ยวเขาเข้ามาแล้วเรากลับมาดูค่ะค่ะท่านผู้ชมคะพอเขาเข้ากันแล้วก็ปาดขอบอ่างหน่อยนะคะตีประมาณ 3-5 นาทีนะคะแล้วพี่แมวก็จะใส่วานิลาลงไปนะคะหนึ่งช้อนชาตีต่อนะคะต่อให้เขาเข้ากันสักแป๊บนึงนะหลังจากเข้าๆกันแล้วสักแป๊บนึงเราก็จะมาขูดผิวเลมอนใส่กันนะคะนี่นะพี่แมวก็จะใช้ที่ขูดนี้นะคะเอาแต่ผิวๆคนนะคะอย่าเอาไปถึงกับเนื้อเหลืองๆไอ้ขาวๆอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาจะขมนะพอเอาแค่ผิวๆพอเพื่อจะได้มีกลิ่นหอมนะคะของเลมอนนะก็ขูดให้เข้าไปรอบๆเลยนะคะรอบเลมอนเลยเดี๋ยวพี่แมวขูดเสร็จแล้วเรากลับมาดูกันนะคะค่ะก็จะขูดออกมาแล้วเนาะจะเคาะไปใส่ลงไปให้หมดเห็นไหมคะเลมอนเขาก็จะออกมาอย่างนี้ผิวที่เราขูดออกไปนะคะจากนั้นเราก็มาตีต่อให้เขาเข้ากันนะเดี๋ยวปาดขอบอ่างหน่อยนะเพื่อให้ผิวเลมอนเนี่ยให้เขามีกลิ่นเลมอนเนี่ยให้กระจายทั่วเนยเลยเนาะเราจะมาตีต่อสักแป๊บเดียวพอค่ะความเร็วปานกลางนะคะเราตีต่อเข้ากันแล้วนะคะก็ปาดขอบอ่างอีกนะคะทุกครั้งที่เราใส่ส่วนผสมครั้งต่อไปเราต้องปาดขอบอ่างนะคะท่านผู้ชมแมวก็ปาดขอบอ่างแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ไข่ไก่นะใส่ไข่ไก่นะคะไข่ไก่นี่เบอร์ศูนย์นะคะนะคะแล้วเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วปานกลางเช่นกันจนเขาเข้ากันดีนะคะเอาเข้ากันดีแล้วเราก็ปิดเครื่องนะแล้วก็มาปาดขอบอ่างอีกรอบนึงท่านผู้ชมจะเห็นว่าสีของเนยจะเปลี่ยนไปเป็นสีอ่อนนะถ้าเนยตีขึ้นฟูแล้วเขาเปลี่ยนสีเขาจะเป็นสีอ่อนๆ นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาใส่ส่วนผสมของแห้งของแป้งกันเนาะอันนี้เป็นแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ผสมร่อนแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผงฟูเข้าไปนะ
แล้วก็เกลือค่ะเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันแล้วก็มาใส่ในโถนะคะพี่แมวคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวแบ่งใส่ในอ่างผสมโถผสมเนี่ยนะคะพี่แมวจะใส่ไปครึ่งนึงก่อนนะแป้งกรุณาร่อนด้วยนะคะถ้าแป้งเก่าก็ร่อนสัก2รอบนะแป้งใหม่ก็ร่อนสักรอบเดียวก็พอค่ะเราก็ตีให้เขาเข้ากันอีกนะคะค่อยๆนะคะเลยอันดับแรกเนี่ยค่อยๆด้วยความเร็วต่ำก่อนเพราะเดี๋ยวแป้งฟุ้งค่ะแล้วพอเขาเริ่มเข้ากันแล้วเราค่อยเพิ่มเป็นความเร็วกลางๆนะคะพี่แมวเพิ่มความเร็วนะนะคะแล้วตีให้เขาเข้ากันสักแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูนะคะเข้ากันแล้วนะพี่แมวก็จะปาดขอบอ่างเช่นเดิมทั้งทุกครั้งที่ใส่ส่วนผสมก็กรุณาปาดขอบอ่างด้วยนะแล้วเราก็จะมาใส่แป้งส่วนที่เหลือกันลงมาบ้างจ้าเอาแล้วนะเราก็จะมาใส่แป้งส่วนที่เหลือนะคะนี่นะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางนะคะจนเขาเข้ากันนะเริ่มต้นการตีก็ความเร็วต่ำเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวแป้งจะฟูค่อยๆก่อนนะคะความเร็วต่ำๆก่อนพอเขาเริ่มเข้ากันดีแล้วค่อยๆเพิ่มเป็นความเร็วปานกลางนะเอาละค่ะพี่แมวก็ค่อยๆเพิ่มนะคะตอนนี้เขาจะตียากหน่อยนะคะส่วนผสมแต่ว่าเครื่องเขาก็จะสั่นหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะพอเขาเข้ากันแล้วเราก็พอค่ะเอาแค่เขาพอเข้ากันนะเพราะเดี๋ยวเราจะมานวดข้างนอกกันค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะก็ท่านผู้ชมก็พี่แมวก็จะเห็นไหมคะเขาจะติดอย่างนี้นะคะเราก็เขี่ยเขาลงเพราะว่าเราตีเขาแค่เขาเข้ากันเดี๋ยวเราจะเอามานวดข้างนอกนะเพราะแป้งคุกกี้โดเนี่ยเขาจะเป็นก้อนๆอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเอาใบพัดออกใช้หัวตีใบพัดนะคะเป็นรูปแบบนี้นะคะอย่าใช้หัวตีตะก้อนะเพราะว่าแป้งโดเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักมากเวลาตีเนี่ยเครื่องจะสั่นเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมานวดกันสักแป๊บนึงนะขอเก็บนะคะตามมาดูค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมานวดกันนะคะท่านผู้ชมมาแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะใส่จานหน่อยนะคะเพื่อที่จะใช้ลูกมือเรานะคะไม่ให้แป้งโดเขาติดนะคะเราก็จะเนี่ยนะคะนำเขาออกมานวดในอ่างผสมนี่แหละค่ะนะคะแล้วเราก็จะมาแบ่งใส่พลาสติกใสนะคะเพื่อจะนำเข้าตู้เย็นค่ะเดี๋ยวพี่แมวไปเตรียมพลาสติกใสก่อนนะคะนี่คือพลาสติกใสหรือคลิงฟิล์มของพี่แมวนะคะพี่แมวก็จะแบ่งแป้งนะคะเป็นครึ่งนึงนะใครจะใส่ลงไปทั้งก้อนใหญ่ใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะแต่พี่แมวขอแบ่งละกันเนาะแบ่งครึ่งละกันครึ่งเล็กๆเพราะเนื้อที่ตู้เย็นไม่ใหญ่พอนะคะก็นะคะให้เขาเป็นก้อนๆ อย่างนี้นะแล้วก็กดเขาลงไปนะคะเราก็ห่อด้วยพลาสติกนะคะแล็บเขาไว้นะคะแบบนี้นะพี่แมวกดๆเพื่อที่เวลาเรานำออกมาเนี่ยเขาเป็นแบนหน่อยนึงเนี่ยเขาเวลาเรามาคึงนะคะก็จะได้ง่ายนะคะพี่แมวก็จะทำเป็น2ห่อนะใครจะทำเป็นห่อเดียวก็ได้นะคะแต่พี่แมวอยากคึงทีละนิดเนาะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไม่หมดเนี่ยท่านผู้ชมสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้1อาทิตย์นะคะแล้วค่อยนำออกมาใช้แต่ถ้าเกิดจะใช้เลยก็อย่างน้อยนะคะ2ชั่วโมงนะอย่างสมมุติเราทำวันนี้เราจะใช้เลยแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะอย่างน้อย2ชั่วโมงเนาะแล้วเราค่อยเอาออกมาคืนแต่ถ้าเก็บไว้ทำวันหลังก็
เก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณอาทิตย์นึงนะคะนี่นะพี่แมวก็ห่ออย่างนี้แล้วนะคะเนี่ยไล่ลมออกไปนะห่อเขาแล้วเดี๋ยวพี่แมวก็จะนำเข้าตู้เย็นนะคะเอาละนำเข้าตู้เย็นอย่างน้อยนะคะ2ชั่วโมงตู้เย็นช่องธรรมดานะคะเดี๋ยวเราพอหลังจาก2ชั่วโมงแล้วเราจะออกมาคึงกันแล้วก็ตัดเป็นลูกต่างๆแล้วก็นำเข้าอบค่ะเดี๋ยวมาติดตามค่ะพี่แมวเข้าตู้เย็นก่อนนะคะค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวก็นำนะคะแป้งโดของคุกกี้เนี่ยออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมานวดกันนะคะแล้วก็เตรียมถาดไว้นะคะถาดสำหรับจะอบนะพี่แมวก็ล้อมด้วยกระดาษไขนะคะและนี่ก็เป็นนะคะแป้งโดนะคะเป็นเกลือแป้งคุกกี้ของเรานะคะเราก็จะมีแป้งนวลด้วยนะคะก็แป้งสาลีที่เราใช้ทำคุกกี้นี่แหละนะคะเราก็จะโรยไปนะคะบนโต๊ะเป็นแป้งนวลนะคะท่านผู้ชมต้องเช็ดโต๊ะให้สะอาดก่อนนะพี่แมวก็โรยไปเพราะแมวเช็ดสะอาดแล้วเนาะแล้วก็นะคะลูกกิ้งนะคะไม้กิ้งแล้วก็รูปแป้งด้วยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมานวดกันค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมพี่แมวก็เอาออกมาแล้วนะก่อนที่ท่านผู้ชมจะนวดแป้งเนี่ยนะคะก็อย่าลืมนะคะวอร์มเตาอบให้ได้นะคะ350องศาฟาเรนไฮน์นะหรือ177องศาเซลเซียสนะคะเดี๋ยวพี่แมวก็จะมาทำการนวดนะนวดแป้งอีกสักแป๊บนึงนะคะให้เขาอ่อนตัวลงเนาะแป้งโดเพราะว่าเขายังแข็งอยู่เพราะว่าแป้งเนี่ยเขามีการผสมกันเนยนะพอเราไปแช่ตู้เย็นเขาก็จะกับตัวแข็งตัวขึ้นนะงั้นเราก็จะต้องมานวดอีกรอบหนึ่งระบายความเย็นสักหน่อยหนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานวดได้ที่แล้วกลับมาดูนะพี่แมวจะนวดไม่นานหรอกนะท่านผู้ชมจะจับได้รู้สึกได้เวลาพี่ว่าเขาคลายความเย็นหน่อยนะคะเราก็จะนวดง่ายขึ้นนะแต่เขาก็ยังจะเย็นๆอยู่นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพี่แมวก็ได้ที่แล้วนะเนี่ยประมาณนี้นะคะเพราะเนี่ยเขาก็จะบีบออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้ได้เห็นไหมคะจะไม่แข็งเหมือนตอนที่แล้วเนาะเขาจะบีบออกมาเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้ตอนนี้เขาบีบออกมาได้แล้วนะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาคึงกันเนาะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาคึงกันค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่แมวก็จะคึงให้ดูเลยนะคะเราก็จะกดลงไปหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้คึงง่ายๆนะนี่นะคะคึงมีความหนาความบางตามที่ท่านผู้ชมต้องการนะคะถ้าเกิดเราคึงบางมากเนี่ยเราก็จะอบไม่นานแต่ถ้าเกิดเราคึงหนาไปเราก็จะต้องอบนานนะคะแต่พี่แมวก็จะไม่คึงหนาไปนะคะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นพี่แมวจะประมาณนี้แล้วเราก็จะมาใช้พิมพ์กดกันนะคะนี่คือพิมพ์กดของพี่แมวนะนี่ก็จะเป็นพิมพ์พลาสติกนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์อลูมิเนียมหรือสแตนเลสนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมมีพี่แมวก็จะกดลงไปเลยนะนี่นะคะกดลงไปเลยในแป้งที่เราคึงได้นะดูความหนานะคะเห็นไหมคะพี่แมวให้ดูตรงนี้เนาะเห็นไหมคะเนี่ยเขาก็จะเสมอกับพิมพ์พอดีนะท่านผู้ชมก็กะดูพิมพ์นะพิมพ์ของท่านผู้ชมพี่แมวก็กดลงไปเลยนะคะแล้วก็จะตัดเขาออกมานี่นะคะเห็นไหมคะกดลงไปแล้วก็ตัดเขาออกมานะคะเขาก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะคะก็จะเป็นรูปอันนี้เป็นรูปซานตาคลอสนะแม่ก็จะเอาไปใส่ไว้ในนี้เลยเดี๋ยวพี่แมวตัดให้ดูอีกชิ้นนึงนะ
รูปนี้ละกันนะนี่กดลงไปเลยนะคะกดพิมพ์ลงไปเลยที่เราจะตัดนะถ้าหมุนได้ก็หมุนนะเขาจะได้ตัดได้นะคะหมุนถนัดนี่นะคะก็จะออกมาเป็นรูปตามนี้เราก็จะมาใส่ถาดกันนะคะถาดที่รองด้วยกระดาษไขนะแล้วก็ใส่ไปแล้วนะอีกอันหนึ่งนะคะนี่ต้นคริสต์มาสพี่แม่ก็จะตัดกดลงไปเลยค่ะนะคะก็ขยับก็ตัดหน่อยเศษแป้งนี่ไม่ต้องทิ้งนะเดี๋ยวเราก็จะมานวดให้เขาเข้ากันอีกนะอันนี้พี่แม่ตัดให้ดูเป็นตัวอย่างนะอันนี้เป็นพิมพ์นะคะที่ตัดแบบสแตนเลสนะคะหรือว่าอลูมิเนียมแล้วแต่ท่านผู้ชมซื้อมานะพี่แม่ก็จะมาตัดเข้าไปเลยกดลงไปกดด้านที่คมๆนะคะเห็นไหมคะด้านล่างเขาจะเป็นอย่างนี้ด้านหน้าจะเป็นด้านบนจะเป็นแบบนี้นะพี่แม่ก็จะใส่ถาดนี้ค่ะเดี๋ยวพี่แม่ตัดหมดแล้วเรากลับมาดูกันนะคะค่ะท่านผู้ชมคะนี่ค่ะพี่แมวก็ตัดออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะเนาะท่านผู้ชมจะเห็นใกล้ๆพี่แมวให้ดูใกล้ๆค่ะนะตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวพี่แมวจะเข้าอบนะคะ15ถึง22นาทีนะคะแล้วแต่ความหนาของขนมของท่านผู้ชมนะแต่ถ้าเกิดหนามากก็ต้องอบนานแต่ถ้าเกิดบางมากก็ประมาณ10นาทีนะคะค่ะพี่แมวจะลองเข้าอบก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันค่ะพี่แมวเอาขนมเข้าอบแล้วนะแล้วแป้งเศษแป้งที่เหลือนี่เราก็เอามานวดต่อนะคะแล้วเราก็ตัดได้อีกนะท่านผู้ชมอย่าทิ้งนะคะเราก็เอามานวดต่อแล้วก็ตัดได้อีกค่ะอย่าลืมทาแป้งนวลนะคะขนมจะสุกนะคะเขาก็จะเหลืองขึ้นมานะคะแล้วก็จะกรอบนะคะแป้งอ้าวอันนี้พี่แมวที่เหลือพี่แมวก็จะตัดนะคะคลึงเขานะคลึงแป้งพี่แมวก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวทาบนะคะความหนาจะเท่ากับขอบของพิมพ์ตัวนี้นะเพราะพิมพ์ตัวนี้บางพอดีแต่ถ้าเกิดหนาขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมถ้าหนามากขนาดนี้นะคะก็เราก็จะอบนานนะคะก็จะไม่ดีส่วนมากคุกกี้เขาก็จะไม่หนามากนะคะก็ประมาณนี้ค่ะนะเอาละนี่โอเคเอาละค่ะค่ะเดี๋ยวพี่แม่ก็จะทำการตัดต่อนะคะด้านเนี่ยพิมพ์เนี่ยพี่แมวจะให้ดูเขาจะมีด้านนี้ด้านคมกับด้านที่ไม่คมนะคะเอาด้านคมตัดนะคะกดเข้าลงไปเลยขยับเขาหน่อยพักขึ้นมาแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวรอการอบก่อนนะคะถ้าอบสุกแล้วพี่แมวจะมาให้ดูตอนนี้พี่แมวขอตัดก่อนนะคะท่านผู้ชมคะนี่ขนมของพี่แมวนะคะอบประมาณ15นาทีนะคะก็ออกมาเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่แม่ก็จะมาวางไว้บนตะแกรงนี่นะคะเพื่อให้เขาเย็นตัวลงนะคะพี่แม่ก็ออกจากกระดาษไขนะคะแล้วก็มาวางใส่ตะแกรงนี้เพื่อที่จะให้เขาเย็นตัวแล้วเราก็จะได้มาแต่งน้ำตาลกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งให้เขาเย็นเนาะแล้วเดี๋ยวพอเย็นแล้วเราจะมาแต่งหน้ากันนะคะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะค่ะท่านผู้ชมคะคุกกี้ของพี่แมวก็อบออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แมวก็จะผึ่งใส่ตะแกรงให้เขาเย็นก่อนนะคะ
ค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะอันนี้เป็นชูการ์คุกกี้นะคะสำหรับที่จะไปแต่งหน้าไอซิ่งนะคะอันนี้เป็นคุกกี้ที่เรียกว่าไม่มีไส้หรือว่าไม่มีอะไรนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้ากันทีหลังนะคะค่ะถ้าเกิดยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะก็ได้หลายอันอยู่นะคะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะนี่นะคะของเราก็ออกมาแล้วเนาะก็เป็นรูปต่างๆนะคะเดี๋ยวพี่แมวก็จะเอาไปแต่งน้ำตาลเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็กลับไปดูกันนะคะค่ะนี่นะคะคุกกี้ของเรานะท่านผู้ชมจะเห็นว่าข้างหลังบางอันจะไหม้เพราะอันนี้พี่แมวเป็นเศษอยู่นะคะเพราะว่าพี่แมวก็ใส่ไปชั้นล่างสุดเลยก็ไม่มีอะไรรองไม่มีตะแกรงรองก็จะไหม้หน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมีตะแกรงรองอย่างนี้นะหมายถึงตู้อบนะคะอันนี้พี่แมวใส่อันสุดท้ายเลยเพราะมันเหลือเศษหน่อยนึงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันนี่นะคะเดี๋ยวพี่แมวจะให้ดูเนาะความกรอบของเขานะคะนี่นะคะบีออกมานะโทษนะคะท่านผู้ชมเขาอร่อยค่ะนะคะกรอบนะคะแล้วก็จะมีรสชาติออกหวานนิดๆนะคะจะไม่แบบว่าไม่เป็นรสธรรมชาติที่ไม่มีรสชาติเลยแต่นี้จะออกหวานนิดๆนะคะอร่อยค่ะกรอบมากค่ะนะคะเดี๋ยวพี่แมวทานให้ดูนะขอโทษนะคะโทษนะคะเห็นเนื้อข้างในไหมคะนี่นะคะรสจะกรอบนะคะนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะสำหรับการทำชูการ์คุกกี้นะคะค่ะคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ